ลำดับแห่งธรรมชาติเรื่องร้อยที่พี่ดาแห่งขุนเขาและผู้คนสิงโขงอีสานทะเลให้ประสานผสมกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวมันเรื่องนานนักแต่การผสมไขประตูฟ้าทั้ง8ทิศอันเป็นที่สถิตแห่งจักรใหญ่สัตว์ปฐมมงคลในสกลจักรวาลตามตำนานที่วันตะกูศิลปะ